สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพามาดูวิธีการต่อท่อ PVC ที่มันแตกแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเราตัดท่อ PVC ที่มันแตกให้ขาดเลยนะครับแล้วเรามาใช้ท่อ PVC ที่เราไม่ใช้นะครับก็ตัดให้มันเลยไปนิดนึงนะครับเพื่อเราจะมาต่อกับท่อที่เราตัดไปนะครับเมื่อเราตัดขาดแล้วนะครับเราใช้ไฟแช็กลนตรงที่ปลายของท่อ PVC เพื่อที่จะทำให้มันขยายตัวออกนะครับแล้วเราก็ลองสอดท่อ PVC ข้อต่อที่เราจะใช้นะครับให้มันขยายตัวขึ้นนะครับอีกข้างหนึ่งเราก็ใช้ไฟแช็กลนเหมือนกันเลยนะครับลนเพื่อให้มันขยายตัวแล้วเราก็ลองใช้ท่อ PVC 1นิ้วครับสอดลงสอดด้านข้างเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยครับสอดเพื่อให้มันขยายตัวน่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อท่อ PVC ที่มันแตกด้วยกันเลยนะครับเราก็ใช้กาวนะครับทาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ข้อต่อของเราเนี่ยครับต่อลงไปอีกข้างหนึ่งก็ทาเหมือนกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับทำแบบนี้เพราะว่าบางร้านนะครับวันอาทิตย์หรือว่าวันเสาร์บางร้านก็จะหยุดช่วงสงกรานต์หรือว่าเทศกาลหยุดท่อของเราแตกเนี่ยเราหาซื้อยากนะครับเราลองใช้วิธีนี้เลยนะครับถ้าได้มีประโยชน์ยังไงเนี่ยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ